557ณห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคารรัฐสภานายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภารับหนังสือจากกลุ่มต่างๆประกอบด้วยกลุ่มจุฬารักประเทศไทยกลุ่มมสวรักประเทศไทยและเครือข่ายสุขภาพแห่งชาติกลุ่มมกร่วมกู้ชาติเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้อง3สถาบันครส.และกลุ่มสถาปนิกอาวุโสเพื่อขอให้วุฒิสภาประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ